็นยังครับเห็นยังครับเห็นตะไวอยู่ใกล้ๆนี่แหละทั้งไกลด้วยครับนู่นยอดนู่นโป่งเยกเลยสังเกตยอดเห็นไหมนาทีผ่านไปเท่านี้ครับดูให้จริงๆเห็นไหมดูให้เรียบร้อยดูเป็นภาพของแมคโครไมโครไม่พอมันเล็กนี่ไม่พอมันต้องกวาดนี่แหละคือเขาสามารถบังคับให้อากาศเคลื่อนที่ได้แล้วก็เป็นลมนั่นเองครับลมเอาอะไรมาคอมเพลทถ้าไม่เอาใบไม้จะต้องมองเห็นใบไม้ทำมาตั้งเท่าไรแล้วพวกนี้นี่แหละก็เราพิสูจน์เข้าใจไหมครับพิสูจน์ตัวพิสูจน์ในโลกของธรรมชาติเรื่องนี้เข้าใจไหมครับธรรมะคือธรรมชาติพิสูจน์เรื่องธรรมชาติไม่ใช่พิสูจน์แบบไอ้นี่มันไม่ใช่มันคนละเรื่องอันนี้วัตถุไม่เอามันต้องธรรมชาติจริงๆนู่นน่ะพิสูจน์ตรงนั้นต่างหากเขาไม่พิสูจน์ของจริงก็พิสูจน์ได้แต่พิสูจน์เรื่องธรรมชาตินะอย่างท่านธรรมชาติมันเจ็บปวดใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือนี่ point of view คือตรงนี้เองคำว่าพิสูจน์ตามนัยยะพุทธศาสตร์นี่ก็คือของจริงย่อมพิสูจน์ได้ไอ้ลูกกลมๆเมื่อกี้นี่กับของท่านวางไว้แล้วครับของท่านนะวางไว้ที่เดิมของท่านน่ะของหลวงพ่อน่ะเฮ้ยอย่าได้ของท่านน่ะกระเป๋าผมสิอย่าคิดดูของท่านน่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมไม่ได้มาด้วยครับขาที่ขาวของท่านน่ะครับผมจะจับอะไรจะได้ผลหมดครับเพราะว่าผมจะมีภาวะของผมเองไม้ยิบฟันก็ผมก็ใช้ได้หมดครับบอกใช่ไหมก็คือบรรจุเรื่องของจิตนั่นนะที่อย่างสมเด็จโตท่านบรรจุอันเดียวกันครับอันเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันบอกใช่ไหมจะเป็นได้หมดแต่อะไรที่มันบริสุทธิ์มันก็ยีผลมากกว่านี่ครับอะไรก็ตามที่มันบริสุทธิ์นั้นจะมีผลเร็วกว่านี่นี่ของหลวงปู่ตู่มันใช่ไหมผมไม่สนตรงนั้นครับเหรอนี่มันคืออะไรก็สิ่งที่เราถืออยู่นั่นนะครับเพื่อนใช่ไหมเอาไม่จะตอบวัตถุใดๆทุกที่จะมาจากไม่มีวัตถุรับได้ไหมครับคำนี้มันมีศาสนาหนึ่งในโลกเขาบอกว่าชีวิตต้องมาจากชีวิตเท่านั้นนักศาสนาทั้งโลกใหญ่โตด็อกเตอร์บรรยายกันทั่วโลกเขาได้อยู่แค่นั้นนะครับงั้นผมถามคำสุดท้ายแล้วชีวิตแรกมันมาจากอะไรที่เนี่ยสวยไหมที่เนี่ยชีวิตตัวแรกมันเกิดจากอะไรน้ำหยดแรกมันเกิดจากอะไรเห็นไหมครับไก่ตัวแรกมันเกิดจากอะไรไข่ฟองแรกมันเกิดจากอะไรมีปัญญาตอบไหมเนี่ยเห็นไหมครับชัดไหมครับท่านโอเคแต่ทั้งหมดนะฮะสติสมาธิมันอยู่ตรงนี้เองครับมันอยู่ตรงไหนจริงจริงที่ขั้วหัวใจครับจิตเนี่ยจิตส่วนต่างหากจิตส่วนจิตผมใช้คำพูดสามคำสติสมาธิแล้วก็จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ห้ามใช้คำอื่นมากับถ้าเอาภาษาจิตมันจะต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวถ้าเป็นเอเนอร์จีก็คือพลังงานบริสุทธิ์เหมือนกันจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้พลังงานเดี๋ยวที่ผมเขาเถียงกันในตะวันตกสมองกับจิตเนี่ยพลังมันบอกว่าสมองนี่คือจิตแล้วอาจารย์คิดว่าไงฟังโอเคนะดีแล้วที่ท่านครับสมองผมบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่คิดแต่สมองคืออวัยวะที่บันทึกความคิดถามว่าอะไรคือตัวคิดใจครับท่านนะ first step เมื่อเริ่มต้นปฏิสนธินั่นแหละครับคิดแล้วหัวใจจะเริ่มโตไปถึงวันนี้หัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ครับจึงจะหยุดคิดหัวใจหยุดเต้นแบบถาวรตายอย่างเดียวแล้วครับแต่ถ้าหากว่ามันหยุดเต้นในเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีครับเอาเศษหนึ่งส่วนสองก็แล้วกันถึงส่วนร้อยมากไปหนึ่งวินาทีก็คือหนึ่งวงกลมก็แล้วกันมันหยุดเต้นแค่ฮาร์ปนั่นเองครับเศษหนึ่งส่วนสองของวินาทีหัวใจจะหยุดเต้นตรงนั้นคือแค่นี้เป๊ะสติสมาธิจะกันเท่านี้ครับสมาธิจะหายไปแวบสติไม่ต้องพูดถึงโคตรมันเพราะมันเจอ PEปัญญาเป็นเพียวสิ่งนี้ผมเรียกว่าพระธรรมและถ้าเป็นพระเจ้าสิ่งนี้คือพระเจ้าเดอะก็อดนั่นไม่ใช่แอนนี่ก็อดไม่ใช่นะครับต้องเดอะก็อดโอลิวันโอเคไหมครับเหมือนกันเพราะผมเป็นคนที่พูดว่า
คำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันแต่ลุงหมอกไม่เอาภาษาเขามาใช้ถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยมาใช้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับผมต้องการใช้ภาษาลุงหมอกแต่ผมอธิบายภาษาเขาได้แหละแล้วจิตเมื่อมันเป็นทีนี้จิตทีนี้มาถึงสมองก่อนจิตจะสถิตที่สมองอธิบายความว่าคำว่าสมองเนี่ยมันมหัศจรรย์มากครับท่านไม่มีวิชาการในโลกศึกษาสมองได้แต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องสมองตัวเองต้องแตวนะต้องตามแนวพุทธศาสตร์เท่านั้นนะครับอย่างนั้นไม่มีทางเลยโอเคนะเอาละงั้นสมองพูดจาในเชิงคอมแพร์มีแก้วหนึ่งใบแก้วนี้คือกระโหลกศีรษะก็แล้วกันมีน้ำเต็มแก้วน้ำทั้งหมดคือสมองซะถ้าสมองหายไปจิตจะเข้าไปแทนที่สมองลดไปลดไปจิตจะสถิตที่สมองผมพูดคำนี้มาเกินกว่า20ปีแน่นอนครับท่านแล้วก็ว่าไงอธิบายก็ที่อธิบายตรงนี้อุปมาได้แค่นี้ครับเห็นภาพไปแค่นี้ครับไม่มีทางมากไปกว่านี้แน่นอนปฏิสนธิจิตเนี่ยมันไปจับที่ไหนก่อนปฏิสนธิจิตฟังให้ดีนะครับผมจะไม่ใช้คำนี้เลยปฏิสนธิจิตผมจะไม่ใช้คำนี้เลยฟังให้ดีครับอย่าลืมคำว่าจิตคือภาษานะอย่าลืมภาษาคือสิ่งสมมตินะครับท่านเราใช้สิ่งสมมติสื่อสารอยู่เวลานี้ไม่มีสิ่งสมมติไม่สามารถเข้าถึงปรมัตถ์ได้แต่พุทธองค์ไปเจอตัวปรมัตถ์เอาเรื่องปรมัตถ์มาพูดเป็นตัวสมมติผ่านพระโอษฐ์พระองค์เป็นบุคคลอธิษฐานถ้าพระพุทธเจ้ายืนพูดตรงนี้นะฮะพระพุทธเจ้าได้สิ่งพระเทพธรรมอยู่แล้วอยู่ในพระวรกายพระองค์อยู่แล้วนั่นคือพระปัญญาล้วนๆเพียวมากครับตรงนั้นทีนี้มูฟเมนต์ของพระองค์เนี่ยคือเอเนอร์จีหมดไม่ว่าจะออกจากทางด้านพระโอษฐ์คือเสียงยุคสมัยนั้นครับสั่งสอนกันโดนแดดหรอกคำถามคำตอบเองไม่มีบันทึกไม่เล่าสอนแน่นอนครับครับเหมือนกับผมถามท่านเดี๋ยวคำว่าเพียวเอเนอร์จีเนี่ยหมายถึงจิตด้วยใช่ไหมถ้าจิตก็คือเพียวจิตครับท่านเพียวจิตเท่านั้นทีนี้ผมถามว่าจิตเนี่ยมันมาเกิดเป็นกิ่งแรกตุ่มแรกที่มันปฏิสนธิเนี่ยมาเกิดเนี่ยผมว่ามันเป็นภาษาครับตรงนี้อ๋อที่มันเป็นความจริงเป็นยังไงคนมันเกิดมาไงจริงๆมันจะเป็นฟีลลิ่งเราเองครับที่เรารู้สึกโดยโอเคนะผมฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะตอนนี้พูดเรื่องจิตล้วนๆนะผมเป็นคนที่ให้นิยามจิตชัดที่สุดในแผ่นดินสุจามแห่งนี้แล้วเชื่อมั่นว่าในแผ่นดินโลกด้วยครับผมบอกว่าจิตคือความสว่างที่เรามองเห็นใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นความสว่างขณะที่เราอยู่ในความกลางความมืดแล้วหลับตาเห็นความสว่างในตรงนั้นเชิญสิครับผมได้สิ่งนี้มาครับที่ผมพูดทุกวันเนี้ยแล้วผมมีความสว่างทุกวันนี้ก็คือตรงนี้มาผมกำลังถามว่าคนมันเกิดยังไงเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปผมจะพูดถึงไปยังเกี่ยวถึงพระเจ้าไปเลยนะตรงนี้โอเคนะคำพูดตรงนี้มันจะเลยไปหาพระเจ้าเอาล่ะจิตความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญามาแล้วปัญญาศีลสมาธิปัญญามาแล้วสติสมาธิปัญญามาแล้วเหมือนกันเขาบอกปัญญาตรงนี้คือ wisdom ที่พูดถึงกันเสมอมาก็เป็นแค่ภาษาแต่เข้าถึงแล้วมันไม่ใช่มันเลยภาษาอีกครับท่านโอเคนะ การเข้าถึงก็ต้องเข้าถึงโดยความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธจึงจะได้ครับแปลว่าต้องใจยานอย่างรู้ตรงนั้นหนึ่งต้องมีดวงตาเป็นทิพย์แน่นอนครับมนุษย์พันอย่างนี้ต้องได้ตาเป็นทิพย์และถ้าหากว่าได้หูเป็นทิพย์ด้วยคือได้เจโตวิมุตติทันทีครับตาทิพย์หูทิพย์มันมีในคำสอนพุทธศาสนาเรื่องอภิญญาอ้างถึงได้ทุกเม็ดถ้าจะอ้างถึงเอาล่ะเมื่อถึงจิตอย่าลืมว่าจิตเป็นแค่ภาษาอย่าลืมนะสิ่งที่ว่านี่มันเลยภาษา